สรยุทธ์สุทัศนจินดาเบญพรชิตาชิงขึ้นศาลคดีหมิ่นประมาทดาการดาหลังจากที่สาวประเภท2โซดาดาการดาผู้จัดทำโครงการเรามีเราที่เคยมีกรณีพิพาทกับบุ๋มปนัดดาและได้ดำเนินการฟ้องกับบุ๋มปนัดดาที่เจ้าตัวระบุว่าตนโดนกล่าวหาว่าเป็น18มงกุฎเรื่องเงินบริจาค3ล้าน4แสนบาทในโครงการเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไรในมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติซึ่งเรื่องราวยังคงยืดเยื้อมาถึงผู้ดำเนินรายการอย่างสรยุทธ์และเบญพรชิตาที่โดนข้อหาหมิ่นประมาทในการนำเสนอข่าวเพียงข้างเดียวล่าสุดมีความคืบหน้าทนายสาครศิริชัยและโซดาดาการดาชี้แจงวันนี้เป็นนัดไต่สวนนัดแรกในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งสรยุทธ์และเบญพรชิตาไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเองจึงส่งทนายมาเจรจาต่อรองวันที่29กรกฎาคม2558นัดไก่กี่กันอีกครั้งโดยสรยุทธ์และเบญต้องเดินทางมาด้วยตนเองหากฝั่งของสรยุทธ์และเบญมีการแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษและมีการชดใช้ค่าเสียหายก็ยินดีที่จะถอนฟ้อง